เรื่องของคนจีนที่เข้ามาในบ้านเรามาเที่ยวนะครับ,รบแล้วก็เรื่องที่พาดหัวเอาไว้เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกนะครับไม่ยุติธรรมจากผู้ประกอบการนะครับจากเพจเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเพจอมงหมาล่าหม้อไฟสาขายาวราชเขาโพสต์ข้อความนะครับว่ารู้สึกไม่ยุติธรรมกับกฎหมายประเทศที่เอื้อต่างชาติมากๆ ในฐานะคนที่เคยคลุกคลีกับประเทศจีนไทยกับจีนเหมือนประเทศพี่น้องถือวีซ่าท่องเที่ยวนะครับก็เปิดร้านได้แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านขายอุปกรณ์ลองมาเดินเยาว,วราชสำเพ็งตอนนี้จากเดิมเคยเป็นร้านคนไทยตอนนี้กลายเป็นคนจีนแท้ๆนะส่วนใหญออ่ถือวีซ่าท่องเที่ยวถึงจะวีซ่าท่องเที่ยวก็เปิดบัญชีธนาคารได้ง่ายๆด้วยธุรกิจร้านอาหารในจีนไม่ต้องมีสูตรอะไรมากมาย เพราะทุกอย่างมีซัพพลายเออร์ส่งให้เรียบร้อยมีเงินเฉยๆก็เปิดร้านได้แล้วนะครับชิปปิ้งไทยจีนคือขนส่งง่ายมากด้วยอุปกรณ์ตกแต่งจากจีนก็มีแบบสำเร็จไม่ต้องการฝีมือช่างไทยทำการลงทุนมาเปิดร้านต่างๆในไทยเลยง่ายมากๆแต่หากหาถึงปลายทางเงินได้จากธุรกิจแน่นอนว่าหลงเหลือหมุนเวียนในประเทศน้อย การจดบริษัทในไทยของคนจีนก็ง่ายวีซ่าแอคือวีซ่าท่องเที่ยวก็จดได้เพียงแค่ต้องมีคนไทยถือหุ้นเยอะกว่าคนจีนไม่หนำซ้ำ SME ไทยจะเจริญได้อย่างไรเพราะความเป็นพลเมืองต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจให้ประเทศแต่นักลงทุนต่างชาติแค่หาโนมินีในการทำสัญญาเช่าก็จบปลายทางเงินได้ส่วนใหญ่ อยู่ประเทศของเขาคือไหลไปประเทศของเขาโพสต์นี้ต้องขอโทษรูปเพจในความไม่เหมาะสมที่เป็นโพสต์แนวอิโมชแนลแต่เจ้าของร้านไม่ใช่ KOL ที่มีคนตามเยอะอม,มีแค่ช่องทางนี้ที่เป็นกระบอกเสียงตอนทำร้านแรกๆเคยฝันใหญ่ไว้ว่าทำไมต่างชาติมาเปิดร้านอาหารในไทยเยอะจังทำไมไม่ค่อยมีของไทยไปเปิดต่างชาติบ้าง เลยคิดว่าถ้าค่อยๆเปิดร้านหมาล่าชาบูแล้วเพิ่มซุปไทยไปเทเลนิดเทเลนิดแจ่วฮ้อนเอย่ยต้ยมยำเอย่ยถ้าเอาไปขายต่างประเทศและเอาเงินเข้าประเทศได้บ้างคงจะดีนะครับนี่ฮะเขาก็ในเชิงตัดเพอเลยฮะว่าตอนนี้มีมีคนต่างชาตินะฮะก็คงจะหมายถึงคนจีนแท้ๆมาเปิดร้านอยู่แถวยาวราชสำเพ่ง มากขึ้นแทนที่จะเป็นร้านของคนไทยเชื้อสายจีนอตอนนี้เป็นร้านของเขานะครับนี่ฮะอันนี้สะท้อนมานะครับพอทุกวันนี้ออยอบลารก็ถือว่าเป็นชายหน้าเทาที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชมฮะตามที่คุณธีระไปสัมภาษณ์อาเฮจิติมาอา,ฮาเฮก็ยืนยันชาไหน้าเทาวเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าผู้ชมไปที ete, in quiero, ่ประเทศไหนก็ตามแต่นะย่านที่เป็นย่านคนจีนค้าขายอาหารจีนย่านที่คนจีนอยู่เยอะตรงนั้นนะฮะเขาเรียกว่าชหน้าทาวประจําสหรัฐชหน้าทาวประจําเอ่อที่ไหนเยอรมันชหน้าทาวประจําเบลเยียมนะครับแต่ชหน้าทาวประจําประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจํานวนพลเมืองนะครับคนจีนในย่านชหน้าทาวใช่นะฮะอันเนี้ยที่สุดของที่สุดอ นี่เอจิตติยังบอกเลยว่าออยหน้าทาวเยาวราชเมื่อหกสิปีที่แล้วเนี่ยการหาห้องหักพื้นที่ค้าขายก็ลําบากนะหาหาที่ค้าขายตั้งแต่หกสปีที่แล้วยังยากเลยช่ออโอโ้โหแน่นมากนะฮะโอโฮตอนนี้แบบฟูเฟื่องมากครับเพราะว่าคนไปที่เยาวราชเนี่ยเราจะรู้สึกว่าซื้ออะไรกินก็จะอร่อยเราคิดอย่างนั้นนะซึ่งความจริงมันไม่เสมอไปทุกร้านนะ ไม่ได้<า>ไร่อดเวลาใช่นะเอออย่างผมเคยไปเยาวราชเนี่ยไปซื้อน้ำส้มเช้งนะพอจะไปซื้อน้ำส้มเช้งร้านโทษนะต้องต้องขอบอกตรงๆว่าไปซื้อร้านส้มเช้งน้ำส้มเช้งเนี่ยที่ร้านรถเข็นนะคนแถวนั้นเนี่ยอาซาแจ้แถวนั้นจะขยิบตาใส่เลยว่าอืมออกม่อืเหรออย่าซื้ออ๋อคือมันมีพวกผสมปนไปอาศัยย่าน ที่ mm hmm. มีคนคิดว่าออเซื้ออะไรก็ซื้อเยอวาวราชเหมือนกันหมดอะ mm ่ะ hmm. อร่อยหมดอะ mm ่ะ hmm. มันไม่อร่อยหมด mm hmm. นะฮะแล้วเขาก็มากระซิบบอกผมว่าร้านเนี่ยผสมน้ำ oh. อ,อ๋อเนอ่ฉะนั้นมันก็ยังมันยังมีแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่มันก็มี mm hmm. ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นร้านถาวรมีห้องหับมีห้องแถวม,มีห้องแถวชัดเจนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะะ mm hmm. หรือว่าเราก็ เราก็มักจะดูจํานวนคนเน่ยถ้าเกิดร้านไหนแบบยืนออหน้าร้านกันเป็นคิวแถวยาวเนี่ยเราก็มีความน่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละร้านแบบนี้เราก็ไปยืนต่อคิวเขาไม่ไหวไม่ไหวเราพอเราไปนะเราไปร้านที่โล่งๆไม่มีคนมาต่อคิวเยอะก็อาจจะได้ของที่ไม่อร่อยอทำไงได้ใช่ไหม